ก็ว่าสวยออร่าหน้าคุ้นๆที่แท้ดาราสาวไมค์หุ้นส่วนร้านตั้งใจชงเจอพิษปังชาเจชนาทิพย์ก็มาเมนคนบันเทิงคนดังแห่มากันรัวๆเจ้าตัวโพสต์ล่าสุดก็ว่าสวยออร่าหน้าคุ้นๆที่แท้ดาราสาวไมค์หุ้นส่วนร้านตั้งใจชงเจอพิษปังชาหลังจากโซเชียลแห่เปิดวาบสาวสวยที่ไปออกรายการโหนกระแสเมื่อวันที่1กันยายน66ที่ผ่านมาหลังได้รับผลกระทบจากประเด็นร้อนปังชามาร่วมรายการในฐานะหุ้นส่วนร้านตั้งใจชงคาเฟ่ดังเมืองหาดใหญ่สงขลาได้รับโนติสเรียกค่าเสียหาย2ล้านเหตุใช้ภาชนะเหมือนร้านดังปังชาโดยนอกจากเพจมนุษย์ตุ๊ดจะโพสต์หลังไปสืบมาพบว่าสาวสวยออร่าหน้าคุ้นๆหุ้นส่วนร้านตั้งใจชงคือมายอนิตนักแสดงสาวเคยมีผลงานสงครามนางงามในบทมะเหมี่ยวล่าสุดมายหรืออนิตสุวิทย์ยังมีผลงานละครเรื่องบุงงาสารีด้วยขณะที่มายโพสต์ล่าสุดเมื่อวันที่2กันยายน66ลงโซเชียลเป็นคลิปที่ไปออกรายการโหนกระแสพร้อมแคปชั่นว่าโอเคมิชชั่นคอมพลีทได้มีโอกาสออกโหนกระแสแล้วขอบคุณที่เชิญร้านตั้งใจชงไปในรายการนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาและขอฝากร้านเล็กๆแอดทางใจชองดอทดี้ด้วยนะคะปังชาด้านคนดังคนบันเทิงอาทิจันจิก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าเจก็ว่าใครนะคุณมากคนคลั่งเธอมากเธอรู้ไหมน้องไมค์มะนาวก็บอกว่าคุณมากๆตัวตึงในโซเชียลไปละเธอเจชนาทิพย์ก็ส่งอีโมจิชู2นิ้วให้กำลังใจด้วยเป็นต้นโดยมายอนิตเข้าสู่วงการจากการประกวดมิสทีนไทยแลนด์ปี2554ได้รองชนะเลิศอันดับ2และรางวัลมิสแทนคลินิกและมีผลงานสร้างชื่อจากเพลิงฉิมพลีและสงครามนางงาม2ปังชาไก่วรายุทธ์ยิ้มแก้มปริรับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ใบที่2พร้อมเผยเทคนิคสายปิ้งไก่วรายุทธ์ยิ้มแก้มปริรับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ใบที่2จากม.กรุงเทพธนบุรีปลื้มผลงาน40กว่าปีคนมองเห็นคุณค่าพร้อมเผยเทคนิคหน้าสายปิ้งเรียกว่าปลื้มยิ้มแก้มปริการเลยทีเดียวสำหรับไก่วรายุทธ์มิลินทจินดาผู้จัดชื่อดังของช่อง3เมื่อได้รับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์คณะนิเทศศาสตร์จากม.กรุงเทพธนบุรีซึ่งถือว่าเป็นดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ใบที่2ในชีวิตซึ่งเจ้าตัวได้เผยความรู้สึกว่าไก่วรายุทธ์รับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ใบที่2เป็นไงบ้างกับปริญญาใบนี้ตื่นเต้นนะตอนที่เขาเชิญให้มารับรางวัลดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์คณะนิเทศศาสตร์เราก็โอเคเราปลื้มและดีใจที่เขามองเห็นความสามารถของเราเรามีประโยชน์มีคุณค่าพอได้รู้ว่าเป็นคนแรกของคณะนี้เป็นใบแรกของที่นี่เรามีค่ากับเขาขนาดนั้นเชียวเหรอเขาเห็นอะไรในตัวเราขนาดนั้นเหรอเขาบอกก่อนเขาจะติดต่อเรามาเขาดูประวัติเรามาหมดแล้วรวมถึงการทำงานต่างๆเขาดูมาหมดเขาบอกว่าสมควรกับตรงนี้เพื่อเป็นเกียรติกับคณะเขาเราเองก็รู้สึกเป็นเกียรติกับตัวเราด้วยไก่วรายุทธ์รับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์มันคือการสื่อสารการประชาสัมพันธ์เหมือนเรามาบอกเล่าว่าเราทำละครเรื่องนี้ออกมาเพื่อบอกอะไรกับผู้คนจะสื่อสารยังไงเราได้ตรงนี้กลับมาโดยไม่รู้ตัวเราไม่หวังเราแค่ทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้มันจะได้มาน้อยแค่ไหนก็ช่างมันเราถือคติว่าไม่ได้ต้องได้ถ้าทำแล้วมันต้องได้ไม่ได้มากก็ยังได้น้อยดีกว่าไม่ทำเลยผลงาน40กว่าปีของเราคนได้เห็นถามถึงการดูแลสุขภาพบ้างอายุ60ปลายดูแลตัวเองยังไงให้ปิ๊งอยู่
ดูแลปกติออกกำลังกายอาหารเย็นงดแป้งก็ลดลงน้ำตาลไม่กินเลยน้ำอัดลมไม่เคยกินตั้งแต่เด็กถึงตอนนี้ก็ยังไม่กินเลยอื่นๆก็ดูแลตามสถานภาพของตัวเองไก่วรายุทธรับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์เผยเคล็ดลับหน้าใสต้องเข้าคลินิกให้หมอช่วยดูแลด้วยมันต้องเข้าบ้างธรรมชาติอย่างเดียวเอาไม่รอดต้องมีมือหมอช่วยเราบ้างเราก็ไม่ได้ทำจนคนจำหน้าเราไม่ได้แล้วก็ดูว่าให้ดูดีไม่ใช่ดูแปลกดูยังไงก็เป็นหน้าชั้นตายไปยมมาบาลหรือเทวดาก็เอาไปถูกหัวเราะมีคนทักไหมว่าหน้ายังปิ๊งอยู่ดูแลยังไงบ้างคนทักเยอะคือเราไม่ค่อยบอกอายุเรากับใครแต่คนที่เขาเห็นมานานเขาก็จะบอกว่าทำไมดูเด็กจังทำไมไม่แก่เลยเราก็บอกว่าดูแลตัวเองนอนให้เป็นเวลาอย่านอนดึกมาก 4-5 ทุ่มนอนแล้วและก็เป็นคนอารมณ์ดีจิตใจดีสนุกสนานไม่เครียดนานได้ระบายเสร็จก็จบเลยไม่เก็บสุภาโชคขอบคุณเพื่อนร่วมทีมช่วยเค้นฟอร์มเยี่ยมกด2ประตูดับกำบะสุภาโชคสารชาติกองหน้าตัวเก่งทีมชาติไทยขอบคุณเพื่อนร่วมทีมมีส่วนช่วยให้ตนทำ2ประตูเกมดับกำบะโอซาก้าเกมเจลีกญี่ปุ่นสุภาโชคสารชาติได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงให้กับคอนซาโดเลซัปโปโรต้นสังกัดในศึกเจลีกญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่องโดยเกมล่าสุดในการเปิดซัปโปโรโดมรับมือกัมบะโอซาก้าเมื่อวันที่2กันยายนพร้อมกับโชว์ฟอร์มเยี่ยมทำคนเดียว2ประตูช่วยทีมเอาชนะ 4-0 เก็บชัยครั้งแรกในรอบ10นัดหลังเกมดาวเตะวัย25ปีรับตำแหน่ง Man of the Match กล่าวว่าลูกแรกที่ทำได้นั้นเป็นการยิงแบบที่ถนัดอยู่แล้วเมื่อมีโอกาสจึงตัดสินใจยิงและดีใจที่ทำประตูให้ทีมได้ส่วนลูกที่2เป็นการประสานงานกับซึโยชิโอกาชิวาต้องขอบคุณที่ลูกนั้นซึโยชิยิงแป๊กบอลเลยมาเข้าทางทำให้ได้ประตูที่2ขอบคุณแฟนบอลทุกคนที่เข้ามาเชียร์ขอบคุณเพื่อนร่วมทีมทุกคนวันนี้พวกเราช่วยกันเต็มที่เราทำเพื่อ3แต้มให้กับแฟนบอลสำหรับสุภาโชคจะเดินทางเข้าร่วมทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่ลงเล่นในฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่49ที่สนามสมโภชเชียงใหม่700ปีโดยรอบรองชนะเลิศไทยจะพบกับเลบานอนวันที่7กันยายนเวลา20:30